ท่านผู้ชมก็ต้องมาดูเรื่องที่เราต้องเน้นย้ำนี่เป็นหน้าที่จริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นต้องเตือนภัยเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ครับผู้ชมครับล่าสุดเป็นลูกสาวคุณพ่อวัย61ปีถูกดูดเงินที่เก็บเอาไว้ยามเกษียณไปกว่า 600,000 ออกจาก2บัญชีปลายทางเดียวกันห่างกัน6นาทีคนโพสต์ชื่อเป็นลูกสาวกับน้องเนี่ยระบุว่าพ่อเครียดมากตั้งคำถามขึ้นมาทีเดียวตกลงธนาคารมันเป็นที่ปลอดภัยจริงหรือไม่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดลงแล้วท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเชื่อผมไหมผมพูดตรงนี้ชั่วนิดนึงถ้าเกิดมีธนาคารไหนบอกไม่รับบริการเรื่องออนไลน์นะ อาจจะมีคนแหนไปฝากเงินนะค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยค่ะไม่มีการโอนออนไลน์เลยพวกเงินเก็บทั้งหลายเนี่ยฉันจะต้องแหนไปหาเลยใช่เพราะตอนนี้ความเชื่อมั่นมันมีปัญหาค่ะน้องใบใช่ไหมค่ะอาจจะพลาดพลั้งผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณซินดี้กัลยาโพสต์เตือนภัยว่าคุณพ่อวัย61ถูกดูดเงินบัญชีแรกเนี่ย 43,500 อีกบัญชีหนึ่ง 200,000 ในเวลาห่างกัน6นาทีสูญเงินไป 600,000 แล้วก็บอกว่าพ่อโทรมาบอกถูกเงินถูกดูดเงินจากบัญชี 600,000 กว่าเป็นเงินหลังเกษียณสงสารพ่อก็สงสารพ่ออยู่คนเดียวด้วยเป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็เตือนทุกคนเตือนพ่อด้วยเตือนแล้วเตือนอีกมิจฉาชีพระบาดระวังตัวไม่วายมาเจอกับคนในครอบครัวพ่อแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักพลพิสัยออกบันทึกประจำวันให้ก่อนแล้วทำอะไรได้อีกบ้างแนะนำด้วยไม่รู้จะแนะนำยังไง มันเหมือนกันอ่ะตำรวจออกไปบันทึกประจำวันท่านผู้ชมน้องสาวไปคุยกับพ่อนี่เขียนต่อนะเช็คเครื่องพ่อแล้วมีแอปหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นต้นเหตุสงสัยเป็นแอปใน Play Store นะคือลบแอปแล้วแต่ว่าแอปมันยังฝังอยู่ในเครื่องอะค่ะนี่ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านเมียวและพี่ได้เตือนพ่อหลายครั้งพ่อรับทราบแต่ท่านไม่เข้าใจว่าคำว่ากดลิงก์เนี่ยคืออะไรพ่อเข้าใจว่ากดลิงก์คือไม่กดแค่หน้าเฟซในเม้นที่เป็นสแปมแต่ท่านไม่รู้ว่าคำว่าห้ามกดลิงก์เนี่ยมันคือรวมทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแชทเว็บหรือว่าโลกออนไลน์อะไรต่างๆท่านที่เป็นหน่วยงานท่านจะเตือนท่านต้องเตือนแบบให้ผู้ใหญ่เขารับรู้ด้วยเขาไม่รู้บอกอยากจะให้เวลาเตือนผู้ใหญ่อะค่ะต้องอธิบายให้ชัดเจนครบทุกอย่างเพราะว่าเราชะล่าใจเองเห็นพ่อใช้โลกออนไลน์บ่อยๆก็คิดว่าพ่อน่าจะเข้าใจตามที่บอกโทรศัพท์ที่คุณพ่อใช้เนี่ยเป็น Android ค่ะนักข่าวได้คุยกับคุณมะเหมียวอายุ29ปีซึ่งเป็นน้องสาวของคนโพสต์ซึ่งก็คือลูกของคุณพ่อวัย61เธอบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้น29มกราคมนี้เองน้องไบร์ทโทรศัพท์คุณพ่อเป็นระบบ Android ก่อนจะถูกดูดเงินออกไปเนี่ยเครื่องมันมีอาการติดดับเปิดปิดเครื่องเองแล้วมันก็ขึ้นเตือนบนหน้าจอประมาณว่าเข้ารหัสผิดเนี่ยอันนี้ขึ้นมาหลายครั้งแล้ววันเกิดเหตุประมาณบ่าย3อยู่ดีๆโทรศัพท์ของคุณพ่อมันก็ปิดไปเองแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาเองตอน 4:00 นใช่ค่ะ 4:00 เสร็จๆแล้วมันมีข้อความจากแอปธนาคารกรุงไทยว่าเงินถูกโอนไป 43,500 นั่นแปลว่ามันโอนไปเรียบร้อยแล้วเกลี้ยงบัญชีเลยห่างกัน6นาทีมันก็มีข้อความแจ้งเตือนจากอีกธนาคารนึงก็คือ SCB ว่าเงินถูกโอนไป 200,000 บาทนี่ฮะและขณะนั้นไม่สามารถกดโทรศัพท์อะไรได้เลยคนมะเหมียวเนี่ยบอกว่าพ่อไม่ได้กดลิงก์เลยพ่อบอกนะแต่พอไปเช็คเครื่องของพ่อมันมีแอปต้องสงสัยที่ชื่อว่า Signal ใช่ไหมเป็นแอปพูดคุยส่วนตัวซึ่งลบออกจาก Play Store ไปแล้วแต่ว่ามันยังปรากฏอยู่ในเครื่องอยู่ค่ะสงสัยเป็นแอปนี้เพราะอะไรเหรอระหว่างไปแจ้งความที่โรงพักโพนพิสัยเนี่ยมีข้อมูลว่ามีคนโดนจากแอปนี้ด้วยเหมือนกันแล้วคุณพ่อไปธนาคารหรือยังคุณพ่อบอกไปลูกสาวบอกไปแจ้งความแล้วธนาคารเนี่ยไปมาล่าสุดธนาคารแนะนำว่าให้ปิดบัญชีทุกบัญชีไปเลยและอีกบัญชีของคุณพ่อเนี่ยให้ถอนเงินออกมาให้หมดค่ะปิดบัญชีทุกบัญชีและไอ้บัญชีที่เหลืออยู่ก็ให้ถอนตังออกมาให้หมดเมื่อเมียวเนี่ยบอกก่อนเกิดเหตุมีคนแอดเฟซบุ๊กพ่อมาประมาณ200-300คนซึ่งธนาคารบอกมันอาจจะใช่นะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในนั้นแล้วคุณพ่อไปกดยืนยันก็คือเหมือนกับอนุมัติให้เขามาทำธุรกรรมแทนเราได้จริงๆแทบจะไม่ต้องถามหวังจะได้เงินคืนไหมไม่มีหวังเลยไม่ได้หวังด้วยเพราะธนาคารก็บอกว่าไม่รู้ว่าเงินเนี่ยถูกดูดไปที่ไหนทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่รู้เมื่อเมียวว่าธนาคารเงินมันไปไหนมันเส้นทางมันต้องมีนี่ไงไอ้ที่บอกระงับยับยั้งเนี่ยทำกันหรือเปล่าฟังเสียงดูฮะพ่อบอกว่าเครื่องพ่นอาการติดกับดักมีขึ้นหน้าจอมาว่ามีการเข้ารหัสผิดบ่อยครั้งทีนี้ช่วงบ่ายสามเครื่องมีการ
ปิดไปเองเลยแล้วก็เปิดเครื่องมาเองช่วง 4:00 น. เสร็จก็มีข้อความของกรุงไทยเด้งมาว่ามีการโอนเงินออก 400,000 กว่าบาทห่างกันประมาณ6นาทีค่ะมีข้อความจากไทยพาณิชย์เข้ามาว่าโอนเงินออกไปอีก 200,000 บาทซึ่งตอนนั้นก็คือไม่สามารถกดโทรศัพท์ไม่สามารถทำอะไรได้ก็เลยกลับไปบ้านไปเช็คเครื่องพ่อเจอแอปนึงคือแอปตัวสีฟ้าชื่อซิงนอนอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะซึ่ง พี่สงสัยน่าจะเกือบ 100% เพราะว่าวันนี้ระหว่างไปดำเนินเรื่องมีพี่คนนึงโดนเหมือนกันแอปเดียวกันพ่อบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนแอดเฟซเข้ามาประมาณ 200-300 คนซึ่งธนาคารบอกว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีมิจฉาชีพด้วยที่แบบเรากดยืนยันรับเพื่อนอะค่ะตอบรับเพื่อนตรงนั้นอะบางทีมันเป็นปุ่มเหมือนเราอนุมัติให้เขาทำธุรกรรมแทนเราได้อันนี้คือธนาคารเตือนมาครับตอนนี้ก็ยังไม่กล้าฝากเลยถ้าถามว่าเชื่อมั่นไหมอนาคตก็คือยังการทำธุรกรรมมันก็ยังมีอยู่ในธนาคารอยู่แต่ซึ่งตอนเนี้ยความเชื่อมั่นก็ไม่มีเลยค่ะนะท่านผู้ชมน่าเห็นใจจริงๆแต่มันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดจริงๆนะน้องไบรท์และยังไม่สามารถแก้ไขได้ไหนพระราชกำหนดอ่ะค่ะท่านผู้ชม